ค่ะเช้านี้นะคะเริ่มต้นกันที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ได้จัดสัมมนาระดับอาเซียนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่1ค่ะ นายมตรีอินทุสุปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานสัมมนาระดับอาเซียนแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานวิสาหากิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่1รวมถึงพิธีเปิดตัวคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนและการเฉลิมฉลองอาเซียน ครบรอบ50ปีโดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน,น100คนประกอบด้วยคณะกรรมการเครือข่ายจากประเทศสมาชิกอาเซียนซึ่งเป็นผู้แทนภาครัฐผู้แทนองค์กรภาคเอกชนองค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะนายไมตรีอินทุสุก็ได้กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอโดยกมรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอได้จัดการสัมมนานระดับอาเซียน แนวทางการพัฒนาขิดความสามารถและมาตรฐานวิสาหากิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่1โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่7-8ถึง8สิงหาคม2560ประกอบด้วย3กิจกรรมหลักได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ประกอบการอาเซียนครั้งที่1ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาประกอบด้วยสมาชิกอาเซียนจาก10ประเทศอาเซียนค่ะ 2การสัมมนา,าเพื่อสแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรด้านคนพิการและสถาบันการศึกษาในการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการและ 3. การจัดแสดงนิทรรศการวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประเทศสมาชิกอาเซียน การสัมมนาในครั้งนี้นะคะได้ให้ความสำคัญและมุ่งหวังว่าจะส่งเสริมการพัฒนาอย่างบูรณาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนพิการและกลุ่มผู้ด้ยโอกาสอื่นๆตลอดจนส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อให้สังคมในระดับอาเซียนมีความก้าวหน้าซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีค่ะในการส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนพิการต่อไปค่ะ